ถ้าพร้อมแล้วชิมครับไปแล้วนะไปเลยเต็มที่คือมั่นใจที่ผมถามไปแล้วคำถามนั้นน่ะเมนูแรกที่เอาออกมานำเสนอเนี่ยชื่ออะไรนะครับข้าวผัดชะอมไข่ปลาทูทอดค่ะมันตอบยากนะแค่ชื่อเมนูก็จริงแต่การพูดครั้งนั้นมันทำให้แบบกระแทกความรู้สึกของผมว่านี่คือการพูดจริงแล้วเว้ยเต็มที่งั้มสุดสุดบอกให้ทุกคนรู้อย่ามาสับขาเราตีอร่อยตีอร่อยเหรอน้ำตาไหลทำไมอะไรอร่อยคือด้วยอร่อยจนน้ำตาอร่อยมากเลยอะคะคือเนี้ยด้วยรสชาติองค์ประกอบมันมีเกือบครบเลยนะมีหวานมีเปรี้ยวๆนิดๆมีเค็มขาดอยู่รสเดียวรสอร่อยนี่แหละและโต๊ะนี้ก็คือโต๊ะอีโบกันโอ้โบกันรอดโบกันรอดเราก็โชคดีที่อยู่กับผมแต่แรกคุณเอวี่เป็นใครมาจากไหนครับเป็นผู้บริหารศูนย์ความงามจันทร์สว่างจังหวัดลพบุรีครับร้านคุณเองป่ะร้านน้ำเองอ้าวโอเคนะครับขอบคุณนะเอวี่ครับอุ๊ยวันนี้เราจะมาทอดปลาทูกันนะคะอุ๊ยลืมติดไฟงั้นไปพบกับเชฟโต๊ะหมายเลข1และหมายเลข2ครับเดี๋ยวเตียนอุ๊ยเตียนอุ๊ยอีกนิดนึงเชฟครับเชฟไปเดี๋ยวๆเดี๋ยวนี้ภาชนะที่เอามาใส่วันนี้เอามาจากร้านหรือว่าใช้ของที่นี่ของเราเองครับจานของเขาแต่อาหารน่ะไม่ใช่นี่จริงเปิดร้านขายเซรามิกเฮ้ยน่ากินอันนี้ดีชัวร์เอาล่ะไม่แต่คือยังไงหน้าตามันใช่เหรอดีกว่าใช่ดูนี่แหละร้านอาหารทำแบบนี้คุณไม่ต้องเครียดเชิญคุณหยิบช้อนกับจานขึ้นมานี่เลยเชิญพี่เห็ดสดครับเห็ดพอแต่พอใช้ซอสศรีราชากับมายองเนสเมื่อกี้ใช่จริงพร้อมขอโทษนะพี่ลิงอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงเอาจานนี้ไว้ใกล้ๆได้ไหมเผื่อกินคำนี้อร่อยแล้วอยากกินเพิ่มได้อยากกินเพิ่มหรืออยากพุ่งออกไปเลยนะโอ้โหก่อนที่เขาจะชิมเชฟอยากจะบอกอะไรกับลูกค้าของคุณครับอยากจะบอกว่าเนี่ยคือจานโปรดของเชฟและแม่เชฟค่ะอันนี้อาจจะอร่อยก็ได้ขอโทษนะของโปรดจานที่แล้วผมยังกินไม่ได้เลยนะมีรสนิยมการกินแปลกๆอะไรกันคุณชินกับโฟกัสเชิญครับตักไปเลยครับเฮ้ยนี่ดูดีมากดีอ่ะอันนี้ดูดีจริงอยากกินอันนั้นน่ะอยากกินอันนั้นอันนี้น่ากินจริงโอ้โหคาราเมลโอ้โหโอ้โหดูดีคาราเมลเอาละเชฟอยากจะบอกอะไรกับลูกค้าของคุณครับโต๊ะนี้สำหรับคนที่มีเซนส์เท่านั้นครับนี่ชิมครับแล้วใครจะเป็นผู้โชคดีได้กินอาหารโต๊ะอร่อยช่วงหน้ารู้กัน